สาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับยกไว้ครับยกไว้นะครับพอแล้วค่อยวางนะฮะสาธุครับวางเลยครับวางเลยครับเดี๋ยวเก็บมาทำเก็บนะครับกุยบุรี25โลแล้วนะฮะวันนี้น่าจะได้30พอดีครับการกดไลค์กดแชร์นะครับโมทนาบุญร่วมกันนะครับอนุโมทนาท่านนะครับอีกไม่นานนะครับเราจะถึงโรงเรียนบ้านบึงนะครับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับยกนะครับยกสูงๆครับคุณยายยกครับยกยกนะครับน้องครับน้องเงาระวังเงาด้วยเงา800 8ขีด800เมตรไม่มีอะไรไม่มีผมเกิดตั้มโลเดียวโลเดียวมาตั้งนานแล้วอย่าระวังแม่2โลจะให้เจ้า3นี่คือมีรู้เรื่องคือมีรู้เรื่องยกกันตั้งไว้เลยนะครับยกเสร็จแล้วตั้งไว้เลยนะครับยกครับยกยกครับยกยกยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกน้ำนะครับยกน้ำนะครับยกน้ำนะครับยกครับยกรอถวายเลยครับที่นั่นในตำนาน2กิโลนะครับยกน้ำนะครับยกน้ำตั้งเลยนะยกนะครับ
ับยกนะครับเดี๋ยวมีคนตักเก็บนะครับThank you.
ใส่มือไว้นะครับผ้าหลบรถหน่อยครับกระเป๋าตังค์กระเป๋าถือนะครับเอาหลบนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live เพจทู่ไทยนิวนะฮะนี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่บ้านด้วยนะฮะเจ้าที่ตำรวจทางหลวงเจ้าที่ตำรวจนะฮะจากสภ.เมืองประจวบนะฮะมาเจ้าที่ทางหลวงเนี่ยมาอำนวยความสะดวกกันตลอดต่อเนื่องเลยนะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่ชลบ.อสม.โอ้โหนี่เข้มแข็งจริงตรงนี้นี่หมู่16นะฮะแม่นี่ผู้ใหญ่เดียวนะฮะผู้ใหญ่เดียวเจ้าของพื้นที่ขอบคุณมากๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านกำลังจะเดินเข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวรถตีวงนะฮะลุกนิดนึงฮะเดี๋ยวรถตีวงนะฮะอยู่กับที่โรงเรียนบ้านบึงนะฮะนี่นี่ฮะบรรยากาศแม่ถอดหมวกออกทีครับถอดหมวกออกด้วยครับถอดหมวกออกด้วยถอดหมวกออกด้วยเอาหมวกออกหน่อยท่านจะได้เคาะให้พรยกได้ยกเลยนะครับยกได้ยกเลยสวัสดีทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่ก็เสวิเชียงรายบุรีนี่ไลฟ์สดต่อเนื่องนะฮะตัววิครับถ้าไปทางนี้ลงไม่ได้ทางสูงต้องซ้ายนี่ทางเรียบฮะนี่ก็มาขามป้อมสาธุมาขามป้อมนะครับยกถวายมาอีกถุงนึงมาขามป้อมมานี่เลยจ้ามามาขามต้อมมาเลยมาขอบคุณผู้สื่อข่าวท้องถิ่นด้วยหลายๆคนนะที่มาไปโฆษณาบอกอยากได้มาขามป้อมโหมาจุใจเลยทีนี้นะโอ้โหสวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะตอนนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็เดินทุดงเข้าสู่โรงเรียนบ้านบึงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนะแล้วก็คณะครูนะฮะมานี่อ้าวขอบคุณนะฮะผู้บังคับการตำรวจทางหลวงประจวบด้วยเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกนะฮะโอ้โหตลอดเส้นทางเลยเจ้าที่อาสาสมัครต่างๆนะฮะมูลที่สว่างประจวบแล้วก็หลายๆหน่วยกู้ภัยถ้ามาช่วยกันในเส้นทางนะฮะขอบคุณมากๆนะทุกคนนะฮะมาเดี๋ยวไปดูกันนี่เดี๋ยววันนี้นะฮะหลวงตาบุญชื่นจะจำวัดที่ศาลาวิถีพุทธนะฮะศาลาวิถีพุทธนี่ก็อยู่ภายในโรงเรียนบ้านบึงแต่เป็นศาลาเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นและร่มรื่นร่มเย็นนี่ฮะนิมนต์ครับนิมนต์ครับหลวงปู่ครับคนสุดท้ายพอดีเลยโอ้โหก่อนจะขึ้นศาลาวิถีพุทธนะฮะแหมได้บุญหนักหนาดูสิวิ่งมาทันโอ้โหมาส่งถึงที่เลยฮะเรียบร้อยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วชมอยู่นะครับอ้าวเดี๋ยวพี่ไก่ดูแลด้วยพี่ไก่แล้วหันทรายอันนี้มานี่ฮะขอบคุณมากนะฮะมาทำสถานที่มาล้างมือให้ลูกค้าโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากอ้าวมาขอบคุณมากเลยฮะมาอ้าวขอบคุณด้วยที่หลายคนเนี่ยนะครับรับชมนี่ฮะภาพบรรยากาศสดๆนะวันนี้นะครับที่ภายในโรงเรียนบ้านบึงและนี่ฮะเป็นรถบรรทุก10ล้อนะฮะของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประจวบนำมาโอ้โหไม่ต้องใช้กันแล้วพี่อัพเล่น10ล้อกันเลยนะฮะเล่นกันทีหลายตันเลยฮะวันนี้แหมต้องบอกเลยว่าหัวจิตหัวใจอาสาสมัครเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลยมาเลี้ยงมาทีละคนเลยเนี่ยมาชนกล้องแล้วจ้ะโอ้โหมาแนะนำตัวกันหน่อยฮะมายังไงมาจากชุมพรมาจากชุมพรชื่ออะไรฮะพี่ชื่อพี่น้องค่ะพี่น้องแล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรป้าออสป้าออสอีกคนนึงป้าตูนี่ป้าอะไรเอาไม่ป้าเลยยังเด็กอยู่ลูกขวัญเป็นลูกของพี่มีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างแนะนำตัวหน่อยกวาดขยะเดินนำหน้าหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ขวาดถนนนะฮะเห็นขวาดอยู่ตลอดเลยเดินมากี่วันแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เดินจากฝั่งจันทร์มา3 วัน3 วันถึงอะไรอ่ะตะคิวไปถึงอะไรอ่ะวัดหนองจระเข้ครับหลังจากนั้นก็ไปทำงานเมื่อวานก็ขับรถมาแล้วเข้ามาร่วมด้วยจะถึงวัดโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนห้วยยางวิทยานะครับครับครับอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะที่แหมมากวาดถนนนำหน้าหลวงตาบุญชื่นครับหัวจิตหัวใจจิตอาสาฮะนี่สุดยอดจริงๆนะขอบพระคุณมากนะฮะขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวพุทธขอบคุณท่านนะขอให้ท่านจนมีความสุขความเจริญแล้วกันเนาะได้รับพรจากหลวงตาบุญชื่นนะไม่ต้องรับพรจากผมแล้วล่ะร่ำรวยเฮงๆแล้วกันครับผมเนี่ยบรรยากาศนะฮะยามเย็นเดี๋ยวใครจะมาร่วมทำวัดเย็นวันนี้พกเสื้อพกผ้ากันมาปูด้วยนะนี่เราจะนั่งทำวัดเย็นกันบริเวณนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะมานี่ฮะลานของโรงเรียนนะครับร่มรื่นร่มเย็นจริงๆนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะฮะเดี๋ยวส่องกันหน่อยที่ใครมานี่โอ้โหหาไม่เจอหัวหน้าเอนะฮะนำกำลังอาสาสมัครสว่างประจวบมานี่เป็นไงรถ10ล้อมาขนน้ำไปกี่คันรถแล้ววันนี้วันนี้ได้ไป
2-3 คันรถครับ3 คันรถเอาไปลงตรงไหนกันบ้างฮะเนี่ยบอกท่านผู้ชมหน่อยมูลนิธิรวมไว้ที่มูลนิธิครับครับเพื่อที่จะเอาไปจะเอาไปโรงพยาบาลวัดและก็โรงเรียนที่น้ำท่วมด้วยครับสุดยอดจริงๆนะฮะนี่เป็นเสียงของพี่เอนะหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบนะครับคีรีขันธ์นะครับขอบคุณมากๆนะฮะนี่ก็คณะศรัทธาก็มากราบหลวงตาบุญชื่นกันอยู่มาเดี๋ยวรอเดี๋ยวต้องกันนะฮะยังไม่ให้ท่านไม่ให้คนเข้าก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะรอให้ท่านใครจะถวายของเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวยังขออนุญาตนะฮะให้ท่านได้ส่งน้ำก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามากราบกันเดี๋ยวขอความนุเคราะห์พี่ๆหน่วยกู้ภัยสว่างช่วยกันคนหน่อยฮะพี่เอคนมาเพราะเดี๋ยวให้ท่านส่งน้ำก่อนนะครับพี่กู้ภัยสว่างช่วยหน่อยฮะเดี๋ยวต้องบอกประชาชนหน่อยว่าให้รอสักนิดนึงท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เนาะเดี๋ยวให้ท่านส่งน้ำก่อนแล้วค่อยขึ้นมาถวายกันถ้างั้นก็ไม่ได้พักกันนี่เดี๋ยวมาดูโฉมหน้านี่ฮะคุณครูของโรงเรียนนี้โรงเรียนบ้านบึงวิทยานะฮะไม่มีวิทยาเนาะโรงเรียนบ้านบึงเฉยเป็นตัวแทนของท่านผอ.มาดูมาอำนวยความสะดวกเก็บกวาดเช็ดถูนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเจ้าของสถานที่แล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหติดตามอยู่ค่ะมาได้ยินเสียงแล้วชื่นใจนะฮะเดี๋ยวฝากพี่ๆสว่างนิดนึงนะฮะบอกพี่น้องประชาชนที่ศรัทธาให้รอสักครู่นึงเดี๋ยวให้ท่านส่งน้ำก่อนแล้วก็เราค่อยให้ท่านขึ้นไปถวายท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ตามกำหนดการนะฮะก็ 18.30 เนี่ยจะมีการทำวัดเย็นนะครับพ่อผู้ใหญ่ก็ฝากนำเรียนเสียงตำสายนะครับบอกลูกบ้านทางกลุ่มไลน์ก็ดีทางเสียงตำสายก็ดีนะฮะช่วยกันนะครับขอบพระคุณมากฮะนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับบรรยากาศที่นี่สดชื่นจริงๆขอความกรุณานะฮะเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องก็รอกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดเลยคุณแม่เตรียมเสื่อมานั่งหรือยังมาแล้วมาแล้วนะบ้านอยู่ที่ไหนฮะคุณแม่หนองเอ็นหนองเอ็นโอเคครับเดี๋ยวมาร่วมทําบุญกันนะมาสวดมนต์ทำวัดเย็นกันที่โรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวดูนี่ฮะบรรยากาศภายในโรงเรียนแล้วเดี๋ยวมาดูของในหลังรถกันหน่อยว่าแม่ขาวสวัสดีเหนื่อยมั้ยจ๊ะแอบกินอะไรกินน้ำแดงกินน้ำแดงไม่เอากินทั้งวันกินจะป้อมอ่ะกินจนอ้วนแล้วตอนนี้เอาเดี๋ยวจะเอาไปจัดโรงทานกันเตรียมโต๊ะให้2 ตัวสงสัยจะไม่พอต้องปูเสื่อแล้วเพราะของเยอะหลายคันรถนะฮะพี่น้องชาวจังหวัดประจวบนี่ฮะผ้าตรงผ้าไตเดี๋ยวก็ไปไว้วัดพรุ่งนี้เพราะวันนี้ไม่ทันแล้วมาเย็นนะฮะไม่ดื้อแล้วไปละแหมใครก็ยังโทรกันมาไม่ดูไลฟ์สดกันเลยอ้าวสวัสดีครับทั่วไทยนิวครับผมสอบถามว่าพักที่ไหนโอ้โหน้ำตาจะไหลถามมาโพสก็โพสไลฟ์สดก็ไลฟ์สดโรงเรียนบ้านบึงครับคุณพี่ครับประจวบครับใช่ครับผมฮะลองไปดูหน้าเพจเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวมาทำวัดเย็นกันเดี๋ยวออกจากบ้านบึงนะฮะเพราะว่าพักบ้านบึง7 โมงโดยประมาณครับพี่เดี๋ยวดูเพจทั่วไทยนิวเลยเรานำเสนอต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะจะออกจะเข้านะฮะจะถึงไหนเนี่ยเรานำเสนออยู่แล้วนะครับไม่มีห้วยฮะโรงเรียนบ้านบึงครับลองดูหน้าเพจเลยครับพี่ฝากดูหน่อยฮะพี่ครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับอ่ะนี่อยู่กันที่นะฮะศาลาวิถีพุทธนะฮะพี่นันวันนี้ซักจีวรไหมครับลูกพี่ไม่ซักนะฮะนี่ทำอะไรฮะเตรียมทำอะไรซักไม้เคาะหัวไม้เคาะหัวโอเคอ่ะเอ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะฮะอยู่กันที่บริเวณศาลาวิถีพุทธภายในโรงเรียนบ้านบึงนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ผ่านทางเพจ Facebook เพจทั่วไทยนิวนะฮะสวัสดีทุกท่านครับ